เพื่อนๆคงได้ดูซีรีส์เรื่องใหม่ของ DC แล้วนะครับผมก็คือเรื่อง Sweet Tooth ที่เพิ่งฉายทาง Netflix ไปนะ Sweet Tooth มีทั้งหมด8ตอนนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาจากนิยายภาพในชื่อเดียวกัน Sweet Tooth นะฮะเป็นผลงานของเชฟเลอร์แมนซึ่งลงในค่าย Vertigo ซึ่ง Vertigo เนี่ยเป็นค่ายลูกของ DC ที่จะเน้นความรุนแรงที่มากขึ้นเนื้อหาที่มันผู้ใหญ่มืดมนดาร์กเลือดสาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เมื่อดูซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็จะพบว่าซีรีส์เนี่ยมีการปรับโทนให้มันสดใสขึ้นกลายเป็นประจนภัยแฟนตาซีมองโลกในแง่บวกนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อเสียของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อได้ชมแล้วเนี่ยก็จะพบว่าทีมงานเนี่ยเก่งมากๆเลยในการดัดแปลงเนื้อหาที่มันดูดาร์กแล้วก็ไม่ค่อยมีความหวังในโลกของ Sweet Tooth เนี่ยให้กลับมาดูสดใสแล้วก็ดูสนุกเพลิดเพลินดูได้ทั้งครอบครัวเลยฮะก็พอเมื่อเราดูจบครบทั้ง8ตอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีจุดแตกต่างระหว่างซีรีส์กับคอมิกเรื่องไหนบ้างขอย้ำนะฮะว่าคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังสปอยเลอร์เลิศนะครับผมถ้าเกิดว่ายังดูไม่จบหรือว่ายังไม่ได้ดูเนี่ยและยังไม่อยากรู้ก่อนก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนดูซีรีส์ให้จบแล้วกลับมาดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือเรื่องของพ่อพับบ้าแล้วก็กัสในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมีความรักในตอนแรกเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกับความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนาะแต่ว่าในคอมิกนะฮะมีการเล่าถึงเรื่องของพ่อกัสเนี่ยใช้เวลาประมาณ 12-13 หน้าเพียงเท่านั้นซึ่งเรายังไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเท่าไหร่นักเลยครับฉะนั้นแล้วไอ้คำว่าพับบ้าเนี่ยในคอมิกไม่มีนะฮะมีการแต่งเพิ่มขึ้นมาในซีรีส์นี้ซึ่งกว่าเราจะได้รู้เรื่องของพ่อเนี่ยก็คือใกล้จบในเนื้อหาของคอมิกแล้วนะครับโดยผ่านจากมุมมองของจดหมายที่ดร.ซิงไปเจอเนี่ยก็จะพบว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ดูเป็นคนดีเหมือนกับในซีรีส์ที่เราเห็นจะเห็นว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนบ้าด้วยซ้ำต่อมาก็คงเป็นตัวละครอย่างเจฟซึ่งในซีรีส์กับคอมิกเนี่ยการปรากฏตัวของเขาเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของ2เวอร์ชันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเจฟเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อจะตามล่าไฮบริดแต่เมื่อเจอกัสแล้วก็เห็นว่าเป็นไฮบริดที่มีอายุมากกว่าที่เขาเคยพบแล้วแถมยังพูดได้ด้วยก็เลยเกิดความสงสารเกิดความเมตตาปล่อยกัสไปแล้วก็พยายามสอนว่ากัสอย่าออกไปในโลกภายนอกนะแต่ในคอมิกครับเจฟเนี่ยจะเป็นคนพาเอากัสออกไปจากที่พักที่บ้านเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขาต้องการตามหาไฮบริดเพื่อนำไปส่งให้แอปบอทต้องการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างจากแอปบอทครับซึ่งทำให้เราต้องพูดถึงภรรยาของเขานะก็คือลุยส์แต่ว่าในซีรีส์เนี่ยมีชื่อว่าลูอิซ่าในตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกนะครับก็จะพาเราไปดูชีวิตของเจฟก่อนที่จะมาเจอกับกัสจะเห็นว่าเขาแยกทางกับภรรยาของเขาและลูกเนี่ยได้อย่างไรแต่ในคอมิกนะครับภรรยาของเขาเนี่ยมีชื่อว่าลูอิสโดยทั้งสองเนี่ยจะออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปหาที่หลบภัยจากไวรัสระหว่างทางเนี่ยภรรยาของเขาเกิดตั้งท้องขึ้นมาครับแล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยก็เจอกับพวกกลุ่มแก๊งที่มีชื่อว่า Animal Army ก็คือกลุ่มที่รักพวกไฮบริดนั่นแหละเข้ามาจู่โจมแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายพลแอปบอทที่ยกคนมาฆ่าพวก Animal Army และก็พยายามเชิญชวนน่ะให้ทางเจฟกับภรรยาเนี่ยไปอยู่ยังที่เขตปลอดภัยที่เขาดูแลอยู่นั่นก็คือเขตอนุรักษ์ครับแต่นั่นน่ะเป็นแผนเพราะว่าแอปบอทเนี่ยมันไม่ต้องการจะช่วย2คนนี้หรอกเขาต้องการลูกที่อยู่ในท้องของลูอิสซึ่งเมื่อทั้งสองพอไปถึงยังเขตอนุรักษ์เนี่ยก็โดนหักหลังลูอิสโดนจับไปนะครับเจฟก็โดนจับไปแยกห้องขังทั้งคู่และก็ทำการผ่าคลอดลูอิสออกมาลูอิสเนี่ยเสียชีวิตคาเตียงผ่าตัดครับทำให้เจฟเนี่ยแค้นมากแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่ามีเพียงแค่ตัวคนเดียวเท่านั้นจะไปต่อสู้อะไรกับกองทัพของแอปบอทได้ทีนี้ถ้าเกิดเจฟเนี่ยจะต้องการศพของลูอิสเนี่ยกลับไปแอปบอทจึงบอกว่าให้เขาเนี่ยนำไฮบริดมาให้สิเดี๋ยวเหลียวเขาว่าจะเอาศพไปให้เจฟเอาไปทำอะไรต่อก็ได้และนั่นฮะจึงเป็นเหตุผลที่เจฟเนี่ยเดินทางแล้วก็ไปพบกับกัสทีนี้เราจะมาพูดถึงแรงจูงใจของกัสในการที่ออกจากบ้านนะครับในซีรีส์กับในคอมิกส์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเท่าไหร่
แต่ก็คือคล้ายๆกันแหละเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยกัสเนี่ยมีจุดมุ่งหมายนะในการไปตามหาต้นกำเนิดตัวเองไปตามหาแม่จากในรูปภาพและเบาะแสเนี่ยพาเขาเนี่ยไปยังเมืองโคโลราโดแต่ว่าในคอมิกกัสไม่ได้อยากจะออกจากบ้านเพื่อไปตามหาต้นกำเนิดอะไรของตัวเองนะฮะแต่เขาอยากออกจากบ้านเพราะว่าเขาเหงาครับหลังจากที่เขาเสียพ่อไปเนี่ยก็อยู่ตัวคนเดียวมานานพอสมควรจึงอยากจะออกเดินทางเพื่อไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างซึ่งเจฟเนี่ยก็ชักชวนว่ามันมีเขตอนุรักษ์อยู่นะที่พวกไฮบริดเนี่ยจะปลอดภัยก็เลยพากัสเนี่ยครับเดินทางเพื่อไปยังเขตอนุรักษ์เรื่องของด็อกเตอร์ซิงในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นต้นกำเนิดของเขานะฮะว่าเป็นอยู่ในหมู่บ้านที่มีการกักกันโรคมีความพารานอยว่ามีใครติดเชื้อใครติดเชื้อก็จะจับเผาทั้งเป็นนะครับนั่นก็คือส่วนดาร์กมากๆของซีรีส์เรื่องนี้นะในฉบับคอมิกเนี่ยเรื่องพวกนั้นเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีเลยทั้งเมียที่ชื่อว่าราณีหรือว่าหมู่บ้านพวกนั้นแต่ว่าเป็นการเขียนเพิ่มขึ้นมาแต่มันก็เป็นส่วนดีนะฮะที่ว่าเขาเขียนออกมาแล้วเรารู้สึกเข้าใจถึงตัวละครของดร.ซิงได้เพราะกว่าที่ในคอมิกเราจะพบกับดร.ซิงคือตอนที่กาสเดินทางแล้วก็โดนจับที่เขตอนุรักษ์แล้วนะครับแต่เป้าหมายของดร.ซิงและความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับในฉบับซีรีส์เลยนะคือต้องการค้นหากำเนิดของกาสแล้วก็พยายามหาทางสร้างยารักษาโรคให้ได้ส่วนเรื่องสวนสัตว์นะฮะที่ตัวละครเอมี่เวนดี้แล้วก็บ๊อบบี้แล้วว่าพวกไฮบริดต่างๆอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยซึ่งสวนสัตว์นั้นเนี่ยในซีรีส์ต่อมาจะกลายเป็นเขตอนุรักษ์ที่พวกแอบบอทเนี่ยยึดมาแล้วก็มาเป็นฐานทัพในการซ่องสุมในการทดลองหายารักษาโรคนะครับในคอมิกเนี่ยเขตอนุรักษ์ไม่ใช่สวนสัตว์เหมือนกับในซีรีส์นะครับผมมันดูเป็นค่ายทหารซะมากกว่าแล้วก็อย่างตัวละครเอมี่เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่ในคอมิกนะครับแต่ผมคิดว่าเธอน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครหนึ่งในคอมิกเหมือนกันก็คือตัวละครที่ชื่อว่าลูซี่ก็คือลักษณะและก็อุปนิสัยเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ในคอมิกเนี่ยเธอไม่ได้รับเลี้ยงเวนดี้เป็นลูกนะฮะเธอคือหนึ่งในสาวเนี่ยที่เคยอยู่ในเขตอนุรักษ์ซึ่งต่อมาเธอจะโดนจับให้ไปเป็นผู้หญิงค้าประเวณีนะฮะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มของกัสและก็เจฟเนี่ยช่วยเธอออกมารวมถึงตัวละครเบกกี้ด้วยซึ่งตัวละครเบกกี้ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับในซีรีส์เราจะเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นใช้นามแฝงว่าแบร์แล้วก็ก่อตั้งกลุ่ม Animal Army เนาะแล้วในคอมิกเนี่ยเธอคือหนึ่งในสาวที่ค้าประเวณีที่อยู่กับลูซี่แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากกัสแล้วก็เจฟออกมานะครับและในอนาคตเนี่ยเธอก็จะเป็นรักแรกของกัสด้วยส่วนเวนดี้น้องหมูในเรื่องเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูมาจากเอมี่นะฮะเหมือนเป็นแม่ลูกกันส่วนในคอมิกกว่าที่เราจะได้เจอเธอเนี่ยก็คือตอนที่กัสได้ไปถูกจับอยู่ในเขตอนุรักษ์ซึ่งเธอเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทด้วยกัน2คนที่ถูกจับนะก็คือบ๊อบบี้กับบัดดี้ซึ่งบัดดี้เนี่ยก็คือเป็นลูกชายของเจฟนั่นแหละส่วนเรื่องที่เธอเนี่ยเป็นน้องของเบกกี้นะฮะทางซีรีส์ก็ถูกเขียนเพิ่มขึ้นมาในซีรีส์นะฮะอีกตัวละครหนึ่งที่ถูกเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือเบอร์ดี้หรือว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของตัวฟอร์ดน็อกนะฮะในการสร้างน้องกัสเพราะว่าในคอมิกเนี่ยตัวละครนี้ไม่มีตัวตนนะครับซึ่งรูปถ่ายที่กัสไปเจอเนี่ยในคอมิกซึ่งคือเมียของริชาร์ดฟ็อกซ์และก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับกัสโดยสิ้นเชิงนะฮะแต่เธอเนี่ยเสียชีวิตตายจากไวรัสระบาดนะครับแล้วก็การที่กัสเนี่ยออกมาจากศูนย์วิจัยได้เนี่ยในซีรีส์เราจะเห็นว่าโอ้มีทหารบุกเข้าไปนะแต่ว่าในคอมิกก็คือกัสเนี่ยเป็นไฮบริดคนแรกดันเกิดทำให้ไวรัสเนี่ยแพร่กระจายออกมาทำให้ศูนย์วิจัยเนี่ยคนตายกันเกือบหมดเลยครับผมแล้วก็ริชาร์ดฟ็อกซ์เนี่ยไปเจอกัสอยู่ในห้องแลบแล้วก็รับกัสมาเลี้ยงครับทีนี้เรามาพูดถึงกองกำลัง Animal Army ก็คือว่ากองกำลังที่เราจะได้เจอกันประมาณกลางซีซั่นนี้นะฮะเป็นกองทัพสัตว์ที่ว่าจะปกป้องพวกไฮบริดก่อตั้งโดยแบร์แล้วก็ไทเกอร์สองสาวที่เกลียดผู้ใหญ่มากแล้วก็พยายามจะปกป้องทุกวิธีทางกับพวกไฮบริดนะฮะแต่ในคอมิกจุดประสงค์ของพวก Animal Army เนี่ยไม่ได้โลกสวยแบบในซีรีส์นะครับผมแต่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่ศรัทธาและเชื่อว่าไฮบริดเนี่ยจะมาเป็นมนุษย์ในยุคใหม่และก็พวกเขาก็หลงไหลในความสวยงามในรูปร่างสรีระของพวกไฮบริดซะด้วยและต้นกำเนิดของกลุ่มนี้เนี่ยก็มันก็ยิ่งดาร์กกว่าในฉบับซีรีส์ด้วยเพราะว่าจุดกำเนิดของกลุ่มนี้ฮะมาจากชายคนหนึ่งในตอนที่ไวรัสระบาดภรรยาของเขาเนี่ยได้คลอดลูกออกมาแต่ลูกที่ออกมาไม่ใช่คนฮะ
เป็นไฮบริดสุนัข5ตัวครับผมแต่แทนที่ชายคนนี้เนี่ยจะตกใจนะว่าเมียของฉันเนี่ยคลอดลูกเป็นหมา5ตัวเขากับรู้สึกหลงไหลและปลื้มกับมันครับเมื่อเด็กน้อยทั้ง5คนเนี่ยออกมามันหิวโซฮะแล้วก็พยายามจะกินแม่ตัวเองแต่ด้วยความหลงไหลของเขาเนี่ยทำให้เขาฮะปล่อยให้ลูกทั้ง5เนี่ยกินเมียของเขาตายครับโอ้โหมันช่างเป็นแบบว่าโหดร้ายเหลือเกินแต่ในซีรีส์เนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับผม You have to be braveเอาล่ะครับนั่นก็คือประเด็นหลักๆนะที่ซีรีส์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมจากในคอมิกส์หวังว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะช่วยให้เพิ่มอรรถรสนะครับผมในการดูซีรีส์และก็การรอคอยซีซั่น2ต่อไปได้นะฮะเพื่อนๆได้ดูซีรีส์ Sweet Tooth แล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างนะก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ